ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กับแก๊งมิสซิฟฟานี่นะคะปี2019ล่าสุดนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราจะกินไปเมามอยไปเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะเดียค่ะเดียไทยปิยาค่ะมิสซิฟฟานี่ยูนิเวอร์สปี2019ค่ะปังมากเดี๋ยวเรากลับมาทางนี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะเนมค่ะธนิราการไทยเพื่อนค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพอดค่ะพัชราศรีวัฒนาคุณค่ะรองชนะเลิศอันดับที่2มิสซิฟฟานี่ยูนิเวอร์สค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะเขากำลังจะได้เป็นนางฟาร์มิสทีนคนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะกู้ค่ะกุสุมาพลานันนางฟาร์มิสทีนคนใหม่ค่ะงั้นเดี๋ยวเอางี้เรามาเมามอยดีกว่าใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเอาวิทูลช่วยหน่อยนะฮะกับกล้องแล้วมาโอเคเป็นไงมั่งหลังจากได้มงกุฎมาแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกโล่งห้ามตอบคำถามรายการอื่นนะถ้าตอบแบบว่าพี่น้องมอมอยดีใจพี่นาเพราะเป็นเวทีแรกรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทำพยายามไปทั้งหมดอะค่ะก็คือมันประสบความสำเร็จแล้วพยายามที่ว่าไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าการเดินฉีดโทษฉีดบุ๊กสองเม็ดค่ะฉีดบุ๊กสองเม็ดค่ะคุ้มแล้วค่ะกับการฉีดไหนการจะไปทำงานมันต้องลงทุนอะไรมากพยายามจริงๆเราก่อนที่หนูจะมาประกวดมันเรียนเยอะมากเรียนเดินเรียนการพูดผลิตภาพคือแบบนี่คือเรียนเพื่อที่จะกะว่าเราต้องมองใช่ค่ะคือเราก็มีหวังว่าเราต้องมองอะไรนะคือเราก็เรียนหนักมากเรียนเดินอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเรียนตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มคือจริงปะเนี่ยใช่เพราะเราแบบต้องปูฐานใหม่เลยก็คือแบบว่าปวดน่องอ่ะนึกออกปะใช่เพราะเราต้องยืมมาเส้นสูงให้ชินนะฮะก็เอางี้ใครที่บอกอยากประกวดจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบฝึกเนาะมันไม่ใช่ว่าแบบตื่นมาใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ตรงไปเขียนใบสมัครนะออกมาเบื้องหลังของคนมองเขามีการแบบพยายามมากกว่านั้นเนาะเดี๋ยวเราแวะกลับมาเมาท์มอยมาทางนี้หน่อยสาวใต้ของดิฉันนี่ด้านนี้เขาจะบอกว่าด้านนี้เขาไม่ห่วงสวยนะพี่นันนี่เขาลาดช็อกโกแลตกันกินไม่รู้เป็นซัวร์มาเพิ่งได้กินข้าวด้วยกันเราเพิ่งรู้ว่าแกงที่ฟ้าเขากินข้าวกันแบบจุกมากนะฮะน้องเนมจ๋าเป็นไงมั่งสาวใต้ไหนพูดภาษาใต้ได้อยู่ไหมได้ค่ะครั้งแรกที่ได้คุยกับน้องอ่ะเราเพราะว่าทำไมสำเนียงมันแปลกๆวะนึกออกป้าตอนสัมภาษณ์ฟิโอเน่ตอนนั้นแล้วแบบหนูเป็นคนที่ไหนนะนางอ๋อนางเป็นคนใต้แล้วพอนางพูดใต้ปุ๊บนางน่ารักมากอันไหนหมอยวันนี้มาทำอะไรยังไงพูดภาษาใต้ค่ะวันนี้นะคะนี่ประมาณนี้ก็พี่นันอันนี้ก็พี่นันนะคะเนี่ยเราความแบบนางตลกอ่ะเล่นหูเล่นตาใดๆหลายคนต้องบอกว่าถ้าได้คุยกับนางนี้บอกว่านางเป็นคนตลกมากเลยนะใช่คือขำย่อราดกันแล้วนะจริงไม่หยุดเลยไม่ก็ล่าสุดนี้น้องเดียฉี่ราดไปแล้วนะฮะเมื่อกี้โดนแซวไปแล้วฉี่ราดไปแล้วนะฮะเปิดบ้างอะไรยังไงก็ดีใจเรามาอยู่ตรงนี้แล้วพี่นาแล้วก็เป็นอีกก้าวนึงแล้วค่ะต้องบอกว่านันรู้จักน้องเฟิร์สครั้งแรกเพราะนางเป็นเด็กดันของเอแคร์กับพี่ฟุ๊กของฟุ๊กแพรแวดคุณพี่เดี๋ยวเบาเพลงให้หนูนิดนึงได้ไหมคะเบาเพลงให้หนูนิดนึงนิดนึงอ่ะแป๊บนึงอ่ะพี่ครั้งแรกที่รู้จักน้องเฟิร์สเพราะว่าแบบยายฟุ๊กกับยายเอแคร์บอกว่าคนนี้ปังมากพี่เราต้องเชียร์คนนี้พี่เราต้องเชียร์คนนี้กูก็ยิ้มมันใครวะไม่เคยเห็นเลยปรากฏคือไปอยู่ไหนมาอยู่กับเอแคร์กับพี่โฟกัสนางนางหอนางไม่รู้ตัวนางเป็นคนสวยถามจริงจริงจริงเพราะด้วยความที่ว่าไม่เคยมีใครชมเลยเหรอเรามันก็ชมอะค่ะพี่นาแต่ว่าแบบมันก็มีความรู้สึกว่าเราโดนกดดันมาเยอะกว่าที่จะโดนชมพี่นาแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะไปทางข้อที่เขากดเราลงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นบอกว่าตอนนางมาประกวดทิพย์ฟ้าเพราะโดนท้าโดนมอมอยแล้วแบบยังหล่อนเนี่ยไม่มีทางได้หรอกตอนนั้นมานี่กลัวไหมกลัวจะไม่ได้ไหมตอนนั้นไม่กลัวตอนนั้นมาด้วยแรงโมโหมาด้วยแรงแบบคงจะทำให้ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าแล้วแบบพอมาตือบอกว่าหนูหายไปอยู่ไหนมาลูกทุกตอนนั้นน่ะไม่ได้ร้องในใจคิดยังไงโอ้สันสองยานอนจ้าแล้วคาดหวังกับตัวเองถึงขนาดไหนคาดหวังถ้าเอาจริงๆเนี่ยคือถึงเมืองแต่พอแบบเรามาอยู่ในท็อปทีปุ๊บเรามาดูหน้างานเรามาดูอะไรจริงๆปุ๊บเรามาอยู่ตรงนี้ได้ความรู้สึกว่าเราเก่งมากเลยพี่นาเพราะปีนี้ทุกคนสวยมากสวยหมดเลยแล้วแบบน่ากลัวกับทุกคนเลยไม่ใช่สวยน่ากลัวนะคือน่ากลัวแบบน่ากลัวจริงๆน่ากลัวแบบอุ้ยอีนี่น่ากลัวอีกอ่ะงั้นเอางี้ในบรรดาสามคนอาหารนึงคิดว่าใครสวยสุดเราจะไม่ถามรายการอื่นนะมาถามแบบอุ้ยนั่นไม่
คิดว่าใครสวยสุดขอแบบเรียวชีวิตจริงนอกจากตัวเองเนี่ยคิดว่าใครสวยนี่เริ่มจากน้องเฟิร์สก่อนเลยคนแรกแม่ปกติมันก็ต้องเป็นตัวหนูเองปะคิดว่าเราสวยไปอีกสองคนเลยก็สวยอ่ะก็ไหลไม้อ่ะเออนะฮะไหลไม้อ่ะต้องให้หรออ่ะน้องเนมน้องเนมมาน้องเนมคิดว่าใครสวยสุดยังไงก็ต้องหนูทุกคนตอบตัวเองหมดเลยอ่ะเออชอบว่ะดูเพื่อนกันน้องเดียน้องเดียมากค่ะคิดว่าเนมเขาแต่งหน้าบอกแล้วเขารอดูสิขอตามไม่ได้ติดเลยเขาดูคอมเมนต์ตื่นสายจริงๆเราสามคนนี้คือสนิทกันมากเอางี้น้องกู้บ้างดีกว่าวันที่เราดูอยู่เราคิดว่าใครจะมองวันที่เราดูก็คิดว่าเขาจะมองตั้งแต่รอบเช้าที่เขาได้ให้เขาซ้อมใหญ่แล้วเขาได้มองคือมีการซ้อมตอนเช้าแล้วได้มงแล้วเขาบอกว่าจะเป็นอาถรรพ์ว่าถ้าใครได้ลองสวมมงก่อนอ่ะจะไม่มงแล้วเป็นอย่างทุกปีด้วยนะคุณผู้ชมแต่ปีนี้คือไม่มีจริงเลยอาถรรพ์ก็ไม่เท่ายาเดียตอนนั้นกลัวไหมตอนซ้อมแล้วแบบเขาให้เราลองใส่มงตอนนั้นเราก็ถือเทปถามว่าถ้าแบบมีการซ้อมแล้วเราได้ใส่มงค่ะถ้าลบจริงไม่หมดเลยก็คิดมากค่ะแต่ว่าก็ทำให้เต็มที่ที่สุดดีกว่าตอนนั้นน้อยไหมที่แบบโอ๊ยเลือกทำไมเนี่ยไม่น้อยค่ะมันก็เหมือนเป็นการซ้อมอย่างหนึ่งแต่ว่าเราก็แอบคิดเล็กๆว่าแบบมีใครแบบมีความเชื่อเหมือนยุคที่ตอนที่ปรากฏมันจะมีว่าห้ามกินไข่วันนั้นหวีห้ามตกอะไรนะห้ามอึก่อนขึ้นประกวดเออนั่นนู่นนี่เดี๋ยวจะนกอย่างนี้แบบงงเฮงไม่ดีเนาะเป็นไหมของหนูไม่ค่อยเชื่อแต่สมัยประกวดเดินสายเป็นซีเรียสเลยเนาะหวีตกนี่ก็แบบตกที่แบบหมุดหงิดเลยนะแล้วน้องเดียล่ะคะไอ้น้องเนมล่ะคะพ่อหนูไม่เลยค่ะกินอย่างเดียวก็คือกินหมดเลยนะฮะเชื่อว่าเองเออแล้วนี่คนที่เล่นของหนักที่สุดในบรรดา4คนตรงเนี้ยคือใครคะหนูค่ะนี่เลยอย่างหนูเนี่ยคุณเฟิร์สเชื่อเรื่องแบบของตกไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยอย่างรอบชุดว่ายน้ำรอบชุดว่ายน้ำเป็นอีพีนิ่งกาของทางกองมันจะเปลี่ยนชุดเร็วมากฉะนั้นพอลงมาจากชุดว่ายน้ำถึงปุ๊บเนี่ยมันต้องวิ่งแล้วต้องหัวไปตามหัวห้อยแล้วมันหนักแล้วพอมันล่วงปุ๊บอีเย็นก็วิ่งเก็บใช่ปะแล้วพอเราเปลี่ยนชุดลาตีเชียร์จะเอาคู่เดิมมาใส่ให้บอกหยุดไปหาคู่ใหม่มาฉันไม่ใส่มันตกแล้วไปก็คือกลัวเพราะมันตุ้มแล้วหยุดไปหาคู่ใหม่มาแล้วเห็นว่ามีไปแบบไปบนบานอะไรมาก็มีค่ะก็หลายที่เลยลงแบบสนมเสน่ห์ลงคลองนี่ไงนางเล่นของแต่ต้องบอกว่านางอาจจะเล่นของผิดไปหน่อยเพราะอะไรปะนางแต่อาจจะไม่ได้วิเคราะห์ว่าให้ได้มงแต่นางได้ผู้แทนเออยังไงไหนเล่าสิเราต้องเปิดบาร์ขันยานเราต้องเปิดบาร์เราอยากเปิดบาร์เหมือนแม่นะฮะอ่ะสวัสดีโยชีและน้องร็อกด้วยนะฮะสวัสดีค่ะเออนะฮะเข้ามาดูเมามอยกับน้องๆกันนะจ๊ะว่ามงปีนี้ไม่ต้องติดกิ๊บดำคือปกติการใส่มงกุฎนางงามมันต้องมีการแบบเสียบอย่างน้อย3หรือ4ตัวเออแต่ปีนี้ยังไงคะคือมันเหมือนแบบอันนี้เอาไปพูดแบบไม่เข้าข้างตัวเองเออๆนี่หนูคิดว่าเขาทำงานใส่มาตรฐานแล้วแบบว่าเวลาใส่เนี่ยพูดเข้าข้างตัวเองเถอะก็คือเรียกได้ว่ารูปกะโหลกรูปกะโหลกเป็นมาตรฐานเออคือเนี่ยวางอยู่ตรงนี้ไม่มีกิ๊บดำไม่เชื่อลองดูนี่เนี่ยไม่มีกิ๊บดำจริงๆผมไม่ได้ยงไม่ได้ยีว่าแบบให้วางเป็นหมอนนะคุณผู้ชมปังมากนางบอกว่ามงออกแบบมาพอดีหัวนางแต่ไม่ใช่หัวนางคนเดียวเพราะว่าเย2คนนี้เขาได้แบบเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วลองเรียบร้อยแล้วค่ะเขามีการขโมยมงกันนะเออขโมยมงไปใส่ทั้งมงทั้งรถหาง3ค่ะปีนี้เราได้ลองนั่งรถเมซิปเนียฮะยังมีขับรถเป็นมั้ยขับเป็นเพราะปีโยชินี่คือได้มาประมาณเกือบปีนะถึงจะขับเป็นแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็ไม่ต้องขับเองแล้วเขามีคนขับรถให้อันไหนใครมีคำถามอะไรอยากถามน้องๆนะคะก็เมามอยเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะมีอะไรเมามอยกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่านี่เขาบอกว่าสวยทุกคนเลยสวัสดีนะฮะทุกคนเลยนะจ๊ะปังปังแล้วต่อไปเดี๋ยวต้องทำอะไรกันต่อมั่งเห็นบอกว่าน้องๆจะย้ายมาอยู่ที่ทิฟฟานี่หมดเลยใช่ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่นางงามทั้ง1 2 3เนี่ยมาทำงานต่อที่ทิฟฟ้าค่ะรู้สึกไงรู้สึกดีใจเรามีเพื่อนอ่ะทั้ง3คนแล้วก็เป็นปีแรกที่ทุกคนมาทำงานร่วมกันเลยที่ที่2ที่3อืมรู้สึกดีใจค่ะมีเพื่อนนั่งสวยแล้วสวยแบบนั่งตลอดเวลาตัดภาพมาที่ยายเนมดีใจเขาโผล่เยอะโอ้ยนี่ก็จุดประสงค์หลักของเนมไม่ก็คือล่าสุดอะนางมาทำงานพัทยาในแบบว่าไกลบ้านไกล
เมืองไม่ได้แบบไม่ได้เสียใจเลยนะดีใจปกเยอะเออนะฮะเอางี้ถามอินไซต์เรื่องความรักบ้างดีกว่าใครมีแฟนแล้วมั่งเดียร์ค่ะคนที่ปาปกเก่งคือแบบเนมอาจจะเราวนมาที่เดี๋ยวเราวนมาที่น้องเนมอาจจะเราไปค่อยมาลุมมันทีหลังเออเอาไปที่น้องเดียก่อนนะจ๊ะน้องเนมมีแฟนแล้วหรอคะมีแฟนแล้วนี่พูดแบบนี้แบบหนุ่มๆในไลฟ์นี่คืออกหักกันหมดเลยนะค่ะก็แฟนก็อยู่เท่ากันค่ะแล้วเขาก็ทำงานเป็นเชฟที่การบินไทยปังเชฟการบินไทยนี่ต้องทำอาหารอร่อยมากเลยใช่ไหมเออก็คือชอบแล้วเรามีปัญหาไหมกับการที่แฟนเราเป็นชายแท้แล้วเราเป็นสาวเพศสองก็ไม่มีปัญหาค่ะเขายอมรับได้แล้วสิตอนเจอครั้งแรกนี่เขารู้เลยไหมตอนเจอครั้งแรกไม่รู้ค่ะเจอกันเป็นแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นอะไรแล้วคุยนานไหมถึงจะบอกเขาก็เดือนกว่าเหมือนก็แรงอยู่นะแล้วระหว่างเดือนกว่าทำไมเราถึงยังไม่บอกคือตอนนั้นกลัวเขารับไม่ได้ก็แบบว่าใช่เพราะว่าเขามาแบบโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอ่ะถ้าสมมติมาแล้วแบบเรารู้ว่าเขารู้ว่าเราเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคแต่อันนี้รอให้แบบคุยกันให้แบบเขาใจก่อนแล้วเขาตอนเราบอกนี่เราบอกเขาว่าไงเราบอกว่าเราไม่ชอบพี่เออพอบอกหรือพิมพ์บอกพิมพ์บอกหรือเปล่าเพราะว่าตอนพิมพ์นี่กลัวไหมมันก็ต้องสตาร์ทไปประมาณเนาะ2ชั่วโมงคุณผู้ชมคือความหลายคนที่ไม่ได้เป็นกระเทยอาจจะไม่เข้าใจนะโมเมนต์ที่เราต้องบอกคนที่เราคุยอ่ะนอกป้าว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยมันยากแต่ส่วนนี้ไม่ยากเพราะเขาโปะตั้งแต่แรกไม่แต่คือเสียงนางไม่โปะด้วยแหละเสียงนางแบบแบ๊วไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเสียงคุยกับแฟนสอบไปอีกสอบมากแล้วพอเขาอ่านปุ๊บแล้วไงต่อเขาก็ยังไม่กดพิมพ์อะไรเข้ามาก็เลยแบบรู้ใจแป้วแล้วอีกสักหน่อยก็ไปประมาณ5นาทีค่ะแต่5นาทีเขาก็แบบว่าโอเคก็คุยไปเรื่อยๆละกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็รักเรามากกว่าเดิมโอ้ยทำไมเขาถึงรักเรามากกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะเราเข้าใจเขาด้วยแล้วแบบเวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะแบบคุยกันแบบปรึกษากันตลอดใช่เธอเราไม่อึดมา3วันแล้วไม่รู้ทำไงดีใช่แล้วก็ต้องปรึกษากันไม่ต้องกินนั่นอะไรคิดว่าเราเข้าใจผู้ชายมากเป็นพิเศษยังไงบ้างเราก็เข้าใจเขาค่ะว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นคือเราต้องเข้าใจกันแล้วกันนะเราถึงจะอยู่กันรอดเออหมอรักครั้งนี้ก็เป็นปีแล้วนะคะคุณผู้ชมหนุ่มๆที่จะจีบน้องเดียนี่คือต้องออกหักไปก่อนมาทางนี้มาแล้วน้องกุ้ยเลยคะมีแฟนค่ะเขาแบ่งฝั่งเหรอเขามีฝั่งมีคู่แล้วไหนเล่าซิของเราก็เป็นผู้ชายเหมือนกันค่ะปังมากก็คบกันตั้งแต่สมัยมัธยมตอนนี้ก็น่าจะเข้าปีที่9ปังมากอันนี้ปังสุดเลยตำนานรักครั้งใหม่อะไรยังไงเล่าครั้งแรกค่ะคือแฟนคนแรกเหรอแฟนเป็นแฟนคนแรกค่ะจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันกล้องซูมแล้วนะคะจังหวะนี้นี่กล้องซูมเลยเอาดีๆใช่ค่ะปัจจุบัน9ปีนะปัจจุบันจะเข้าปีที่9ก็ตั้งแต่เราหัวปกตอนเราเรียนม.6เราแฟนอยู่ม.5เอาคบกันน้องปีนึงนางกินเด็กนางกินเด็กคนละโรงเรียนแล้วพี่ถามกันเราเรียนชายล้วนหรือว่าเราเรียนหนูเรียนโรงเรียนสหะค่ะอุ้ยนางเก่งมากเลยอ่ะเออนางทำไงอ่ะผู้ชายมันเจอผู้หญิงแล้วอ่ะแล้วยังไงเขามาคลิกเราได้ยังไงคะเออมันจะเป็นช่วงนั้นมันจะบูมการคบกับเกาหลีมากแล้วหนูก็อยู่ทีมคบกับเกาหลีเพลงอะไรตอนนั้นยืนหนึ่งเต้นเพลงอะไรเป็นโฟมินิค่ะเป็นมัสมิชูเพลงฮะอะไรยังจำได้อยู่ไหมยังจำได้ขอสักท่อนหนึ่งนิดนึงกูกิบเป็นลายเล็กๆพอเชลูค่ะเออนี่ไงแล้วเขาก็เลยไปเห็นเราตอนนั้นยืนแล้วชอบใช่เขาไปเห็นเราตอนแต่งมีเพลงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาชอบไหมแต่ว่าเราไปเจอกันที่สตูซ้อมเต้นไปเรียนที่เดียวกันแล้วก็เป็นพี่น้องกันก่อนค่ะแล้วก็เล่นกันไปเล่นกันมาหยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมาสุดท้ายก็มาคบกันวิ่งกันต้องถามนิดนึงแล้วจริงๆช่วงคู่กันเธอหลายๆคนที่คบกันตอนมัธยมอ่ะมันจะไปเลิกกันตอนเข้ามหาลัยเพราะว่ามันจะเป็นสังคมที่แบบเปลี่ยนมีไหมมหาลัยก็ตามกันไปเรียนโอ้ยเอาไงอ่ะมงไหมคนมงอยู่นี่แล้วสวยจริงมีผัวนึกออกปะแล้วเราคบกันนานๆนี่เรามีปัญหาอะไรไหมคะเผื่อหลายคนที่บอกกระเทยยังไม่มีทางคบผู้ชายได้นานหรอกนะก็มีปัญหาส่วนมากก็จะไม่มีอะค่ะแต่มีก็จะเป็นปัญหาครอบครัวอย่างนั้นแบบผู้ชายเหมือนในละครในละครที่ยังมีอยู่จริงจริงเหรออ่ะแล้วอินไซด์นิดนึงหนูเจออะไรบ้างตอนคบกันได้ประมาณปีสองปีแรกก็รู้เขาก็ต้องเริ่มพากันไปรู้จักกันที่บ้านเหมือนเรื่องมันเป็นโซแตกที่
งั้นแต่พี่อยากถามก่อนขอข้ามไปตอนจบตอนนี้เขารับได้ยังตอนนี้เขารับไม่ได้คนลุกเลย7-8 ปีแต่เราคบกันก็เข้าปีที่9แล้วนะใช่ตอนแรกก็คือหนูอ่ะจะได้เรียนในกรุงเทพแหละหนูเรียนมอบนก่อนนั่นอยู่บนใช่ไหมแล้วหนูเรียนไปปีนึงเขาอยู่ม .6 เขาก็สอบได้ที่มหาสารคามแล้วหนูก็จะติวไปเรียนในกรุงเทพแล้วมันก็มีเรื่องครอบครัวเขาหนูก็เลยตัดสินใจย้ายไปเรียนที่นู่นเลยก็แบบเราต้องอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้กันนะตอนนั้นเราก็เลิกกันแล้วกันโอ้ยขับไฟเดย์ช่วงรักยังไม่สมหวังนะฮะก็คือก็รักกันดีแต่ที่บ้านก็น่าจะเริ่มเข้าใจขึ้นแหละเนาะต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมต้องใช้เวลาแต่หนูก็เข้าใจเขานะคะแล้วก็อยู่แบบนี้ก็สบายใจดีเราก็วางตัวดีเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะชอบตัวจริงนางน่ารักเรียบร้อยจริงอ่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะฝั่งมีคู่แล้วนี่ฝั่งหนุ่มฝั่งชายหนุ่มมีคู่อ่ะข้ามาฝั่งโปกยังไม่มีผัวบ้างยังไงเล่าอะไรยังไงฝั่งโปกเล่าสิชอบโปกฮะน่ารักมีคนแต่งหน้าคนทำผมให้แต่งหน้าด้วยกันแต่งหญิงไม่คือเวลานางจะหาผัวนางต้องหาผัวให้คุ้มไงทำผมได้แต่งหน้าได้แล้วถ้าสมมติมีชายแท้กับมีโปกเข้ามาโปกทำไมอ่ะไม่เคยเราเริ่มรู้ตัวเราไปชอบโปกตอนไหนไอ้นี่รู้ก่อนอันนี้รู้อ่ะเล่าเราเล่าเพราะหนูมันเรื่อยๆแล้วด้วยความที่แบบหนูจะมีเพื่อนเป็นหัวโปกเยอะแล้วก็อาจจะมีพี่อาจจะมีคนรู้จักเป็นหัวโปกเยอะด้วยความสนิทกันมากกว่าเนาะอยู่ด้วยกันแบบคุยน่ารักพวกนี้แล้วทำไมเราไม่ได้มองเขาเป็นพี่สาวอ่ะไม่ค่ะเราเห็นอะไรคะเราเห็นอะไรในตัวเขาแบบนั่นคนแบบโอ้โหจะเป็นประเภทแบบดูแลตัวเองดีแล้วแบบอุ้ยสะอาดใช่พอบางทีผู้ชายก็จะมีความแบบบงอ่ะนะปะแล้วถ้าเราคบปกเราก็จะมีไม่มีปัญหาแบบน้องกู้เรื่องว่าที่บ้านรับไม่ได้พอบ้านปกก็คือเวลคัมแล้วเขาบอกว่าปกไม่มีทางรักกระเทยจริงเพราะสุดท้ายต้องหาปกเองนะคิดว่าไงทำไมหล่อนหายพี่ว่าไงหรอประเด็นนี้ต้องให้รุ่นพี่ตอบเพราะเขามีประสบการณ์เยอะพี่ว่าผมอยากจะมาใส่ปกได้จริงไหมมันก็มีบ้างอะพี่นาเออนิดนึงอะเนาะก็บอกไปสิก็ได้พยายามมัดใจอยู่เกียดกันแสเขียนสิเขียนเออนะฮะพี่อยากจะบอกปกที่ดูอยู่ไหมคะบอกคุณพ่อเร็วบอกคุณพ่อเร็วยิ้มเปิดบอกคุณพ่อกลับไปมากอ่ะบอกคุณพ่อกลับไปมาบอกกับน้องเมย์ตอนนี้ปกเข้ามาจีบได้อยู่ไหมตอนนี้ก็มีอยู่ค่ะพี่นาทำไมไม่ทำอะไรหรอกพูดแบบนี้มีคนมาจีบเพิ่มได้ไหมได้อยู่นะแล้วน้องเฟิร์สล่ะคะหนูยังไม่มีค่ะหนูมีเฟซค่ะยังไม่มีมีเพชรคือสองคนเนี้ยน่าเป็นคนที่แบบคุยเกี่ยวกับตลกแล้วพูดเรื่องก็แฉกันอีกตลอดเวลาพี่นี่ก็แบบไปเรื่อยๆพี่นี่ก็เป็นแบบน้องนุ่งปกที่จะเข้ามานี่ต้องเป็นทรงไหนหวานยิ่งสาวยิ่งดีพี่สาวยิ่งดีจิกบิ๊กแก้ยิ่งดีค่ะจิกให้เขาแบบจิกบิ๊กแก้ย้ายโปรโกะเราก็คือใส่วิกเท่ามือมาเยอะๆได้เลยได้หรอเออสามีนาดูเลดเบี้ยหรอเราก็จะมองเข้าใจไปเรื่อยๆความลับไม่จำกัดเพศที่แท้ทรูนี่หลายคนยังไม่เข้าใจคำว่าโปกโปกคือนิยามโปกคือก็คือเกย์ใช่นะฮะหน่อยแมนหน่อยได้หมดงั้นอย่างเอแคร์แม่เอแคร์กับหนูเราเคยคบกันถามจริงหนูกับเอแคร์เชื่อนะเนี่ยแม่เราเล่นเอแคร์เคยโพสต์ว่าเคยคบผมยาวอยู่1คนอืมคือหล่อนหรอหนูเองคือหลายคนเข้าใจว่าเป็นเอลี่แต่จริงไม่ใช่นะเป็นเยเฟิร์สสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนี่ทุกคนถามแล้วเล่าสิเชื่อเชื่อเหมือนนี้ต้องโทรถามเอแคร์แล้วแหละเออคุณน่าเอเดียด้วยดูจริงจังมากทุกคนดูเหรออุ๊ยจริงเหรออ่ะเอางี้มาปิดท้ายแบบนางงามนิดนึงดีกว่าบ้างว่าแล้วถ้าแบบว่าคนอยากมาประกวดแล้วอยากได้ตำแหน่งแบบเราบ้างต้องยังไงบ้างมั่นใจในตัวเองทีละคนเลยมั่นใจในตัวเองค่ะเป็นตัวของตัวเราไม่ต้องแบบอุ้ยฉันจะต้องไปทำเป็นอย่างนั้นฉันต้องเป็นอย่างนี้เป็นตัวของตัวเราเองค่ะดีที่สุดแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เราเป็นนะคะดีที่สุดแล้วคราวนี้นะคะเราก็จะต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนแล้วก็แน่ชัดนะคะแล้วก็อยากได้ทุกคนเนี่ยเด
ได้ลองทำมันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ทำออกมาเนี่ยไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะดีใจค่ะที่ได้ทำมันออกมาอย่างดีที่สุดน้องกู้บ้างน้องกู้ก่อนเพราะน้องกู้ก็ได้รางวัลมิสทีนมาด้วยมิสทีนบอกเลยว่ามาหลายครั้งมากมา4 ปี2015 2016ไม่เข้า30เออเลยพัฒนาตัวเองความสวยทั้งอะไรแต่ก่อนหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สวยมากอ่ะค่ะก็พัฒนาเพื่อที่จะมาปีที่แล้วก็เป็น30ปีนี้ก็กลับมาก็ได้รางวัลพิเศษแต่มันก็คุ้มแล้วกับโอกาสดีๆให้เพียงแค่เราภาคภูมิใจในตัวเองเราก็จะดูสวยขึ้นมาแล้วก็กล้ามาแค่นั้นนะฮะแล้วถ้าอยากมองบ้างล่ะคะถ้าอยากมองต้องทำยังไงคะสำหรับตัวเดียก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความมั่นใจแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ต้องเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาค่ะเวลาที่ครูสอนเวลาที่คุณครูแบบฝึกเราอย่างเงี้ยเราต้องแบบว่าจำคำแนะนำของครูให้มากที่สุดเพราะสิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเราเลยแล้วเราก็นำมาปรับใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะก็นี่แหละค่ะรู้สึกว่ามันใช้ได้ผลนะฮะนางงามจริงๆมองเรามองอีกนางงามมากและคนสุดท้ายนะคะถ้าอยากจะมองนะคะอย่าถามนิสาไม่สิว่าวันนี้ก็พาน้องๆมาแบบกินข้าวมอยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นแบบน้าทำคลิปอะไรกับเด็กๆก็ลองบอกเข้ามานะเผื่อมีโอกาสก็จะได้แบบทำคลิปด้วยกันแล้วดีไหมกรุบกริบนะคะไอ้เงี้ยวันนี้เดี๋ยวเราทั้ง5คนก็ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไปละบ๊ายบาย